และที่โปรยไว้ตั้งแต่แรกค่ะพี่ที่คะในฐานะนักร้องอย่างเรานะคะอย่างเราด้วยนะเราเรานี่คือ3คนเลยนะเวลาพูดอย่างแนทอันนี้คนนี้ด้วยคุณนักร้องไม่ใช่หรอไม่เทียบกับอาจารย์ไม่ได้เทียบกับอาจารย์ไม่ได้คุณพูดอีกก็ถูกอีกคุณผู้ชมคะเทียบกับอาจารย์ไข่มาริโฮน่าไม่ได้เลยค่ะตำนานแห่งภาคใต้นะคะบทเพลงที่เป็นอมตะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเนี่ยเขามีข่าวดีมีข่าวสุดพิเศษมาบอกแฟนๆด้วยเพราะว่าอาจารย์ไข่เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะมามีคอนเสิร์ตแล้วก็วันนี้เนี่ยมาพร้อมกับบทเพลงใหม่นะคะชื่อว่าเพลงเทียมฟ้านะคะเป็นไม่ใช่เพลงใหม่เพลงเก่ามาร้องเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่ามาร้องสดๆในรายการมาร้องสดๆเลยค่ะครับอ่ะไปฟังกันค่ะไม่ดี
ู่สูงสวยสง่าเป็นนางฟ้าในอ้อมใจฉันจึงไปไม่ทีเชิญอาจารย์ไข่เดี๋ยวมาตรงนี้ได้เลยค่ะคุยกันหน่อยนะฮะโอ้โหอาจารย์คะบทเพลงอาจารย์ซึ้งกินใจเหลือเกินครับเมื่อกี้พี่ทีมงานยกมือถือขึ้นมาทำไรคะนี่ถ่ายคลิปวิดีโอเลยนะคะครับโอ้โหอาจารย์ไข่คะได้ข่าวว่าอาจารย์มีข่าวดีมาบอกแฟนๆใช่ไหมคะครับผมเรามีงานเทศกาลนะครับดนตรีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าครับครั้งที่10ครั้งที่10แล้วโอ้โหเราหลังจากที่เราประเทศหรือโลกเจอโควิดมา3ปีกว่าก็ตอนนี้ประเทศเปิดแล้วโลกเปิดแล้วก็ถึงคราวเทศกาลที่ได้หยุดไปช่วงนั้นก็กลับมาใหม่ชื่องานว่าเทศกาลแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าดนตรีกวีศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่10ครับนัดวินเทจครั้งนี้พิเศษยังไงฮะอาจารย์ก็คือเรามาจัดที่ใหม่มันใหญ่กว่าเดิมเป็นร้อยไร่โอ้ครับในพื้นที่ร้อยไร่นะครับชื่อว่านัดวินเทจเพราะกระแสของยุค90มันกลับมาใหม่นะครับอาจารย์คะคือจากสคริปต์เนี่ยชื่อแบบคอนเสิร์ตมันยาวยาวเลยค่ะนัดวินเทจโก๋เก๋าเก๋กันกันอะไรเหรอคะกัญชาเนี่ยครับสายเขียวนะสายเขียวมันเป็นยาสมุนไพรใช้รักษานะครับอาจารย์คะหนูขอถามนอกสคริปต์นิดนึงนะคะชื่อคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจเองตั้งแต่งเองเลยหรือเปล่าคะก็นั่งกับทีมงานสุมหัวกันนี่แหละค่ะช่วยกันเติมคนละคำสองคำกันครับมันก็เลยยาวช่วยกันเติมใช่ไหมฮะใช่ครับคืองานเนี้ยของเทศกาลดนตรีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าจัดมาพร้อมกับบิ๊กเมาน์เทนถ้าว่ากี่ปีคือเท่ากันเลยครับอาจารย์คะแล้วคอนเสิร์ตมีที่ไหนคะมีเมื่อไหร่ด้วยมีวันเสาร์ที่2ธันวาคมนะครับที่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตรงนี้ที่แตกต่างจากงานเฟสติวัลหรือเทศกาลอื่นๆก็ตรงที่ว่าเรามีกิจกรรมภาคกลางวันครอบครัวพ่อแม่ลูกไปได้ตั้งแต่กลางวันตั้งแต่กลางวันตั้งแต่เช้าเลย 8:00 นเลยก็จะมีกิจกรรมเช่นมีคณะสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเขตเพชรบุรีก็จะไปให้ความรู้เรื่องของสัตว์ต่างๆมีเกมการเล่นบ้านบอลบ้านเด็กต่างๆมีแข่งกีฬาเด็กๆฟุตบอล6คน5คนก็มีเหรอฮะมีครับผู้หญิงก็มีแบบ FC ผู้หญิง FC ในฝ่ายของครอบครัวมาริโอน่าแม่บ้านต่างก็ชักเขยื้อกันกีฬาวิบากสมัยเราเรียนกีฬาสีตอนประถมมัธยมอ่ะแล้วก็จะมีนอกจากนั้นก็มีพวกทีมของนักศึกษาแผนกภาพพิมพ์พ่อช่างมาสกรีนโลโก้งานนี่แหละครับนัดวินเทจโก๋เก๋าเก๋กันฟรีนะครับมีบ้านศิลปินของอาจารย์ทวีเกษรงามหัวหินมาร่วมแล้วก็มีโครงการของสากลหุบกระพงซึ่งเป็นโครงการแรกของพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับมาให้ดูสาธิตเรื่องศาสตร์สอนป่านนารายแล้วก็จะมีพี่ขวัญเรือนนี้ต่างๆคือครบคันเยอะขนาดนี้อย่าใช้คำว่าคอนเสิร์ตเลยฮะใช่เฟสติวัลย่อมๆอะไรมันถึงเป็นเทศกาลดนตรีใช่ไหมถูกต้องครับนี่คือภาคกลางวันค่ะนะครับแล้วก็ภาคกลางคืนก็จะตั้งแต่6โมงเย็นยันว่างเลยฟังเพลงยาวๆยาวแล้วก็จะมีนกแร่โอ้ยอีกหลายกิจกรรมเด็กใช่ไหมครับค่ะโดยเต่าแฟนฉันที่อันลือลั่นนี่แหละครับโหอาจารย์คะกิจกรรมมันเยอะมากแบบนี้หนูถามตรงๆค่ะซื้อบัตรได้ตรงนี้เลยหรือเปล่าคะคือมาริโอน่าออฟฟิเชียลเลย0853734616ขายของกันตรงเลยนะครับจะทันไหมครับไอ้ที่ห้าเบอร์ที่0853734616หรือเข้าในเพจของมาริโอน่าออฟฟิเชียลได้เลิศมากเพิ่มเติมอีกครับศิลปินยุคเก่าอีกคนหนึ่งพี่ตั๊กลีลาแล้วก็คุณหนึ่งไวน์นอตเซเว่นคุณอีทวงฝ่ายครับก็มาเหมือนกันแล้วคุณแล้วก็วง69มาจากเวลประเทศอังกฤษโอ้อย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาเป็นเกียรติของเรานะคะขอบคุณอาจารย์สนใจ